ซาอุดิอาระเบียครับมีการระดมทุนเมื่อวานนะครับอาร์มโก้นะครับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่นะอยูู่ก็มีการประกาศขายหุ้นนะฮะ1.545ล้านบิลเลียนนะพันล้าน 1,500ล้านหุ้นนะฮะตกประมาณ7.27ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะคูัุยังไงแถวบ้านเรียกระดมทุนนะฟันเรสซิงฟันเรสซิงครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้พอดีเลยช่วงที่ทาง OPEC PLUS เนี่ยมีการประกาศเพิ่มกำลังการผลิต2.2ล้านบาร์เรลต่อเดือนนะแล้วก็มีการคาดการว่าราคาน้ำมันเนี่ยในช่วงปลายปีหลังจากนี้นะเบนคูดออยเนี่ยก็จะลดลงนะอย่างชัดเจน เพราะว่าดีมามันเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่เรามีการปนผลิตเพิ่มขึ้นอะซัพพลายมันก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน,นตอนนี้ราคาน้ำมันยังอยู่ที่75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล,ลนะอาจจะลงไปได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของราคาน้ำมันอาจจะช่วยเงินเฟอ้อได้นะในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นะเพ mm ื hmm. ่อนๆใครเติมน้ํามันทิศทางน้ํามันเนี่ยดูเหมือนน่าจะลงนะฮะในท่ามกลางทิศทางแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรมันแสดงว่าอาร์มโก้เนี่ยไม่ค่อยไหวหรือเปล่า นะไม่ค่อยหวหรือเปล่ามาประกาศเพิ่มกําลังการผลิตตอนนี้เพิ่มกําลังการผลิตแล้วราคาน้ํามันเองก็ได้ไม่สูงเท่าแต่ก่อนแล้วด้วยนะฮะ คือตัวเองหยุดผลิตน้ำมันไปเพราะตามตามนโยบายของ a โอเปนะหยุดผลิตน้ำมันไปช่วงนี้ก็คือไม่มีรายได้หยุดผลิตน้ำมันไปเพื่อให้ราคาน้ำมันเป็นไงฮะมันมันปรับสูงขึ้นแล้วพอกลับมาผลิตใหม่เนี่ยเราก็ได้เอนจอยราคาต่อหน่วยที่มันแพงขึ้นปรากฏว่ากลับมาผลิตใหม่ตอนนี้ราคามันไพ่สูงขึ้นน่ะสิแล้วราคามันก็ต่ำๆนะปกติมันต้องขึ้นไประดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบา์เรลวนะตอนนี้ก็ราคาไม่ได้ไม่ได้สูงนะแล้วกลับมาเพิ่มกําลังการผลิตตอนนี้เนี่ยมันทําให้รายได้บริษัทตก อันนาพามาสู่การมานั่งเพิ่มทุนแบบนี้นะฮะเนี่ยมาเพิ่มทุนมาฟันเรสซิ่งแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะว่านี่คือโอกาสนะบางกลุ่มก็มองว่านี่คือโอกาสเข้าซื้อหุ้นเลยดีกว่านะเดี๋ยวอารลอมโกระดับสเตทแบ็กนะระดับรัฐบาล So อร์เรียแบ็กเนี่ยยังไงมันก็กลับขึ้นมานะฮะมันไงคนก็ต้องใช้น้ํามันถึงรถไฟฟ้ามันจะมาแต่ว่าน้ํามันก็ไม่ใช่ตกอะไรตอนนี้หรอกก็ยังต้องใช้กันอยู่นะฮะงั้น เข้าซื้อตรงนี้เลยก็มีคนกลุ่มดหนึงคิดแบบนี้นะกลุ่มหนึ่งก็มองว่ามันจะดีคลายแล้วนะรีบๆออกกันดีกว่านะเพราะว่าสัญญาณไม่ดีเนี่ยเขามาระดมทุนอนะ่ะก็แล้วแต่จะตีความแล้วกันงั้นการระดมทุนครั้งน,นี้ขึ้นไปที่ประมาณ1 1บเอบิลเลียนนะฮะได้เงินไปสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือราคาหุ้นาไปดูหน่อยว่าภาพรวมตีความว่าอย่างไรนะฮะหุ้นเนี่ยมันตกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงการประกาศระดมทุนที่ผ่านมาเนี่ยก็เนี่ยฮะมีการพังงกกวกขึ้นอ่านะเนี่ยใชนะ เทรนของการใช้น้ำมันเนี่ยมันมันน้อยลงนะมันเจอไอ้พวก EV เข้ามาเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละนะฮะ